สวัสดีครับวันนี้นะครับเข้าสู่วันที่11นะครับสำหรับการเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในการเดินทางมาคัดปลานิสัยที่ฟาร์มซากายฟิชฟาร์มนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะได้อยู่ที่ซากายฟิชฟาร์มนะครับเลยอยากจะถ่ายคลิปนะครับเป็นเมมโมรี่เก็บไว้ในความทรงจำรวมไปถึงอยากจะให้พี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปกับผมนะครับได้ร่วมรับบรรยากาศเกี่ยวกับการเดินทางจากนะครับโรงแรมที่ผมพักก็คือฮิโรชิมาแอร์พอร์ตเดินทางไปที่ซากายฟิชฟาร์มนั้นมีบรรยากาศ2ข้างทางเป็นยังไงครับซึ่งคลิปนี้นั้นอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมขออนุญาตนะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะพาพี่ๆน้องนั้นเหมือนนั่งรถไปกับผมมันเปรียบเสมือนกับการที่เรากลับไปพักที่บ้านแล้วก็ทำการเดินทางไปทำงานครับประมาณนี้ครับเพราะว่าผมนอนที่นี่เป็นเวลา11วันนะครับจริงๆจะนอนอีกคืนนึงก็คือคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะทำการเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยแล้วครับแต่ในวันนี้ขออนุญาตนะครับพาพี่ๆน้องๆที่มีความชื่นชอบเหมือนผมครับวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเส้นทางที่ผมใช้ในการเดินทางจากที่พักนะครับไปที่ทางซากายฟิชฟาร์มทุกๆวันเป็นเวลา12วันครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตไม่กรอนะครับขออนุญาตพาพี่ๆน้องนั้นชมแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมต่างๆเปรียบเสมือนนะครับเดินทางไปพร้อมๆกันครับในการเดินทางจากฮิโรชิมาแอร์พอร์ตครับไปที่ซากายฟิชฟาร์มนั้นก็จะมีระยะเวลาที่ไม่นานมากครับผมไม่แน่ใจในเรื่องของว่ากี่กิโลนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันไม่ไกลครับแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่นะครับเป็นเขาเป็นอะไรครับมันจะต้องมีทำการเลี้ยวโค้งซิกแซกขึ้นเขาลงเขาอาจจะทำให้เวลานานนิดนึงนะครับซึ่งถ้าถามจริงเนี่ยถ้าเกิดถ้าเป็นทางตรงๆเหมือนบ้านเราผมว่าแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับอย่างที่เคยบอกมาในหลายคลิปนะครับสำหรับการเดินทางมาที่ซากายฟิชฟาร์มนั้นเป็นความฝันของผมนะครับเป็นเพียงแค่พ่อค้าปะครับฟาร์มเล็กๆฟาร์มหนึ่งครับต้องขอออกตัวกันครับว่าเราเป็นเพียงแค่ฟาร์มเล็กๆนะครับเปียน้อยหอยน้อยแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันสูงสุดในชีวิตครับที่จะได้เดินทางมาที่ซากายฟิชฟาร์มและในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมนั้นเคยเดินทางมาสถานที่แห่งนี้เมื่อ3ปีที่แล้วครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดพอเดินทางมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเจอเหตุการณ์โควิดเข้าไปครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหายไปเป็นเวลา3ปีครับและในปีนี้ผมได้กลับมาอยู่ณจุดนี้อีกครั้งนึงตอนที่ทำการเดินทางออกมาจากที่โรงแรมที่พักนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก8โมงเช้านะครับที่เรานัดรถแท็กซี่นะครับก็นี่เป็นบรรยากาศที่ญี่ปุ่นช่วงเวลาประมาณสัก8โมงถึง9โมงเช้าที่ประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับอากาศตอนนี้ก็จะแบบว่าเย็นคือต้องแบบใส่เสื้อกันหนาวครับแต่ว่าแบบไม่ได้เย็นแบบมากแบบถึงขั้นแบบจะมีหิมะตกถ้าเป็นแบบเย็นกำลังสบายๆครับอันนี้ก็คืออุโมงค์แรกที่เราจะทำการทะลุผ่านนะครับเป็นอุโมงค์ที่ทะลุผ่านภูเขาครับในการเดินทางมาครั้งนี้ครับก็จะมีผมมีคุณเอนะครับที่นั่งอยู่ในรถครับรวมไปถึงตอนนี้คุณเคนครับกำลังทำการพูดสปีกอังกฤษนะครับกับดีลเลอร์ท่านหนึ่งครับ
อุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ที่มีความยาวมากนะครับหลายกิโลนะครับแล้วก็ผมลองสังเกตดูในการทะลุผ่านอุโมงค์ตรงนี้นะครับช่วงแรกๆมันจะเป็นไฟสีส้มนะครับพอเราเข้ามาในตัวกลางอุโมงค์แล้วไฟมันจะออกเป็นโทนๆเขียวๆแล้วก็พอใกล้ที่จะถึงปากทางออกอุโมงค์ครับไฟมันจะกลายเป็นสีส้มนะครับไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะมันจะแบบเขาจะบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ใกล้ที่จะออกจากอุโมงค์แล้วนะเตรียมตัวแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็คิดแล้วก็จินตนาการไปเองครับผมหลังจากที่ออกมาจากอุโมงค์ที่ทะลุผ่านภูเขาใช่ไหมครับก็จะมาเจอเขากับสะพานสูงครับเป็นสะพานสูงที่เชื่อมระหว่างภูเขาครับโอ้โหสุดยอดไหมครับทะลุผ่านภูเขาเสร็จปุ๊บก็มาเข้าสู่สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างภูเขาวิวสองข้างทางนั้นสวยมากครับในระหว่างนี้นะครับจิตใจของผมนะครับมีความยินดีตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงดีคือเราก็เป็นคนที่ชื่นชอบก็ขออนุญาตครับเล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มเจ้าของไทยคราฟนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมและเพิ่งจะรู้จักกับเล็กไทยคราฟนะครับตัวผมนะครับตัวผมนะครับครั้งสมัยตั้งแต่เมื่อเป็นเด็กครับเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามมากๆครับแต่ด้วยฐานะทางการเงินที่บ้านครับแล้วก็ด้วยโลเคชันครับเราอยู่ที่บ้านนอกคอนาครับสมัยนั้นอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับเป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากจังหวัดมากๆเลยว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าบ้านนอกแบบสุดๆครับก็ที่บ้านก็ไม่มีนะครับกับทำไร่ไถนาปกติอาชีพก็ทำไร่ไถนาครับแล้วก็เราได้ดูทีวีนะครับผมได้ดูทีวีแล้วก็เห็นปลาทองที่เขาเลี้ยงในตู้อะไรครับเลยมีเกิดความชอบนะครับอยากจะเป็นเจ้าของร้านปลาสวยงามอันนี้คือความฝันครับอันนี้คือความฝันในวัยเด็กแต่ในวันนี้นะครับตัวผมนั้นได้เป็นเจ้าของฟาร์มปลาคราฟโอเคว่าถึงจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่แต่ว่าสำหรับผมแล้วทุกวันนี้ผมคิดว่าฝันของผมนั้นเป็นจริงและถามว่าฝันต่อไปของผมคืออะไรไม่มีแล้วครับฝันของผมต่อไปไม่มีแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ฝันผมเป็นจริงในส่วนของธุรกิจหรือว่าตัวฟาร์มที่มันจะสามารถใหญ่ขึ้นในอนาคตอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ว่าในทุกวันนี้ผมมีความสุขมากที่ได้เดินเข้าไปในฟาร์มไทยคราฟทุกวันครับรวมไปถึงในวันนี้ครับเป็นความสุขที่คูณ2คูณ3คูณ10เท่าไม่รู้จะพูดยังไงครับเป็นความสุขของพ่อค้าฟาร์มคราฟเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ชื่อว่าไทยคราฟแต่ได้มาล่าฝันแล้วก็ทำให้ฝันเป็นจริงที่สาไก่ฟิชฟาร์มครับและแน่นอนครับสำหรับฝันของผมนะครับจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดขาดคนสำคัญท่านหนึ่งไปครับนั่นก็คือคุณเคนนะครับคุณเคนเจ้าของไทยทิปันฟิชฟาร์มนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตากับเล็กไทยครับด้วยดีตลอดมาครับ
ในสมัยที่ตัวผมนั้นยังเป็นเด็กนะครับโดยส่วนตัวนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ว่าในสมัยนั้นคืออยู่บ้านนอกคอกนาครับปลาที่เลี้ยงก็จะเป็นปลาที่ไปจับตามทั้งไร่ท้องไร่ท้องนานะครับปลาช่อนปลาดุปลาเข็ง ใครรู้จักปลาเข็มครับปลาเข็งก็คือปลาหมอนะครับปลากงปลากัดนะครับปลาหางนกยูงนี่ยังไม่มีนะครับสมัยนู้นปลาหางนกยูงต้องเข้าไปซื้อในเมืองแล้วก็ถ้าใครได้ดูประวัติที่ผมเคยเล่ามาก่อนนั้นนะครับที่ผมมีปลาทองตัวแรกนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของผมที่ผมนั้นอยากจะเป็นเจ้าของร้านปลาสวยงามนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศสองข้างทางนะครับระหว่างการเดินทางที่จะมุ่งหน้าจากสนามบินนะครับไปที่สกายฟิชฟาร์มซึ่งในครั้งนี้นะครับเป็นการที่ผมเดินทางมาที่สกายนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าในรอบ3ปีครับนี่คือการบินครั้งแรกนะครับในการเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะค่อนข้างยุ่งยากที่หนึ่งครับก็คือในช่วงนั้นจะต้องผ่านต้องมีฉีดวัคซีนให้ครบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิดนะครับพอเข้ามาก็คือไอ้ขั้นตอนก่อนที่จะเข้ามาในญี่ปุ่นได้เนี่ยแบบหลายขั้นตอนมากต้องขอเอกสารอะไรโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับกว่าจะได้เข้ามานะครับแล้วก็อยากจะให้พี่ๆน้องครับที่เป็น FC ของไรครับนะครับได้เห็นนะครับว่ากว่านะครับที่ผมนั้นจะได้ปลาแต่ละตัวกลับไปที่ฟาร์มไรครับเพื่อเสนอพี่ๆน้องนั้นไม่ง่ายนะครับสำหรับการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับในวันที่ทำการเดินทางเข้ามานะครับเป็นเรื่องที่ยากมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะต้องมีการฉีดวัคซีนที่ครบโดสนะครับเรื่องของการตรวจเชื้อโควิดเรื่องของเอกสารที่ต้องกรอกโน่นนั่นนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคครับที่ทำให้กว่าที่เราจะเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนั้นเรียกได้ว่ายากพอสมควรครับแต่มันก็ไม่มีอะไรยากเกินใจปรารถนาครับเพราะว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจเลยนะครับว่าเราอยากจะมานะครับซึ่งจริงๆนะครับเราไม่ต้องมาก็ได้นะครับเราสามารถที่จะออเดอร์แล้วก็ให้ทางสากายเนี่ยส่งปลาไปให้เราได้นะครับแต่ว่าโอกาสแบบนี้ครับ
มันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับพอมีโอกาสแบบนี้เราก็อยากจะเลือกปลาเองอยากจะคัดปลาเองนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมได้รับโอกาสจากคุณเคนครับเจ้าของไททันฟิชฟาร์มนะครับซึ่งทำให้ความฝันของผมนั้นกลับมาเป็นจริงอีกครั้งนะครับในการเดินทางครั้งล่าสุดที่เคยมาที่สกายฟิชฟาร์มคือเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับซึ่งทำให้เกิดการเว้นว่างไปประมาณ3ปีครับและในครั้งนี้ครับเราได้เดินทางกลับมาแล้วครับที่สกายฟิชฟาร์มจึงอยากจะนำบรรยากาศต่างๆ2ข้างทางระหว่างการเดินทางนั้นให้พี่ๆน้องได้ชมนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับมาถึงแล้วครับที่นี่ก็คือสกายฟิชฟาร์มนะครับเมื่อสักครู่นะครับพาพี่ๆน้องนั้นชมบรรยากาศ2ข้างทางใช่ไหมครับตอนนี้เราได้มาถึงที่สกายฟิชฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยครับผมขออนุญาตนะครับนำโดรนขึ้นบินแล้วก็พาพี่ๆน้องนะครับชมอาณาจักรของสกายฟิชฟาร์มในมุมสูงครับว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนครับและทั้งหมดนี้นะครับคืออาณาจักรของสกายฟิชฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มที่เรียกได้ว่าติดอันดับโลกนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมมอบให้สกายฟิชฟาร์มคือฟาร์มปลาคาร์ปอันดับหนึ่งของโลกครับผมThank you.
วัสดีครับเช้าวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าอยู่ในที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาประมาณ10วันแล้วครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่เราจะอยู่ที่ซากายเป็นวันสุดท้ายละจะได้เวลาล่ำลากันละแล้วก็ปลาเปอร์อะไรก็ซื้อไปหมดแล้วครับสำหรับที่ซากายตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของปลาที่เราจะไปดูที่ฟาร์มอื่นๆนะครับวันนี้สองสามวันนี้ซากายจะดูเงียบๆเงาๆครับตัวเคนทาโร่นั้นไม่ได้มาทำงานครับไม่สบายนะครับทำให้เลื่อนอะไรทุกอย่างออกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานซากายครับนะครับที่ผมตั้งใจจะมาถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายแล้วก็ปลาครับเมื่อวานนี้ก็มีทริปคนที่เข้ามาซื้อปลาเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อปลากันเพราะว่า1ล่ะปลาที่ใส่ตอนนี้หมดละ2ตัวเจ้าของฟาร์มไม่สบายไม่อยู่ครับทำให้ไม่มีใครขายปลาให้นะครับถือว่าเรายังโชคดีนะที่เราได้มาเจอกับเคนทาโร่ก่อนที่เขาจะป่วยก็ทำให้เราได้ซื้อปลาเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอชิปเข้าขายอย่างเดียวนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับที่ซากายในกรีนเฮาส์แชมเปี้ยนเราเดินไปดูไอ้ตัวที่ได้แฟนแชมเปี้ยนงานเสร็จเลยดิมันสุขสบายดีอยู่ไหมจะได้ล่ำลากันแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับไทยละนี่ครับฟองเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับปลาเริ่มฟื้นนะครับจากการที่เดินทางไปประกวดตอนนี้รู้สึกดีด้าว่ายกันดีด้าแล้วก็เริ่มขออาหารทางนี้ครับรู้สึกเห็นว่าปลานั้นจะมีแอคชั่นที่มากกว่าตอนวันของวันที่แล้วนะครับว่าอะไรกันปกติดีแล้วสิงเกนี่สวยทั้งใหญ่ฟาร์มไม่อยู่ครับเหลือแต่สตาฟนะครับที่ทำงานกันทุกคนก็ยังทำงานกันแบบปกตินะครับถึงลูกพี่จะไม่อยู่ตื่นเช้ามาก็พากันมาเช็คสุขภาพปลาครับก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วตอนนี้นิสัยอย่างที่บอกครับมันมีน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมหมดแล้วแต่ยังโชคดีนะที่ยังได้ถ้าไปบางส่วนกลับไปที่ไทยนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเจอกันที่สายคามนะครับสำหรับปลานิสัยจากซากายฟิชฟาร์มครับรวมไปถึงในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปลาฟาร์มอื่นๆอีกก่อนที่จะบินกลับที่เมืองไทยนะครับThank you.
ออกจากสกายนะครับมุ่งหน้ามาที่ฟาร์มธามาอุระครับซึ่งเป็นการกลับมาครั้งที่2นะครับที่กลับมาที่นี่เพราะว่าตอนนี้นะครับมีดีลเลอร์ของทางอินเดียนะครับอยากจะเข้ามาซื้อปลาแต่ปรากฏว่าปลาที่สกายนั้นที่เป็นนิสัยนะครับหมดนะครับขายหมดแล้วครับแล้วตัวเคนทาโร่เองก็ไม่อยู่ด้วยนะครับก็เลยคุณเคนนะครับเลยพาดีลเลอร์ทางอินเดียนะครับมาดูปลาที่ธามาอุระครับก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมนั้นได้มาเยี่ยมมาเยือนคุณลุงอีกครั้งนึงครับนี่บรรยากาศที่ฟาร์มธามาอุระครับตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากอากาศดีมากครับในส่วนของตัวปลานั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราได้ดูแล้วก็ซื้อกันไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นดีลเลอร์ทางอินเดียนะครับตอนนี้ก็เขากำลังหาพวกปันโจโชวาอะไรพวกนี้นะครับอยู่จริงๆก็เลยพามาดูปลาที่นี่นะครับลองไปเยี่ยมมาดูปลาแล้วไหมปลาที่อยู่ในบ่อฝากปลาที่ผมซื้อแล้วนะเป็นยังไงมั่งไปดูเด็กๆกันดีกว่าบ่อนี้เป็นบ่อที่ขายไปแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนนั้นเป็นปลาที่รอออกชั่นมิสเตอร์ธามาอุระครับฮายเสียฮายธามาอุระนั้นเขาไม่มีลูกนะครับ ไม่มีคนสืบต่อก็จะเป็นสตาฟน้องคนสุดหล่อที่เราเห็นในครั้งที่แล้วครับคนนั้นแหละครับจะเป็นเจเนอเรชันต่อไปของธามาอุระเพราะว่าเขานั้นไม่มีลูกครับบ่อนี้ก็เป็นปลาบ่อ VIP ของเขานะครับโชว่าโหดมากครับก็ประมาณราคาประมาณล้านเยนนะครับฮายอันนี้เป็นภรรยาของเขานะครับแล้วก็น้องสตาร์ทคนหนึ่งเยี่ยมเลยไหมนี่ไงปลาเราอยู่นี่ครับปลาเราอยู่นี่ไอ้คินไดผมไหมเวลาอยู่ในบ่อสวยนะถ่ายรูปในอ่างอาจจะไม่ค่อยสวยแต่เวลาอยู่ในบ่อนั้นฟอร์มดีครับว่ายดีว่ายน้ำสวยนี่กับปลาผมนี่กับปลาผมโอ้ยหลายตัวครับอยู่ในนี้6 ตัวโอ้ชัวร์นั่นของใครเนี่ยสวยมากเขามีโอ้โหมีมากันด้วยนะกันปลากระโดดนะเน่ปลาใครเอ่ยปลาไทยคราฟ1 2มาโลเตงตัวนี้เป็นปลาตัวที่ดีที่สุดนะครับในเซตของไอ้4ตัวนั้นแต่จะมีคินไดตัวนี้อีก1ตัวนะครับนี่หน้าวายตัวนี้ของผมคินไดตัวนี้ก็ของผมสุขภาพแข็งแรงทุกตัวแล้วเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ไทยนะครับเด็กๆวันนี้ถือโอกาสได้มาเยี่ยมเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนี่ปลาผมทุกคนครับปีนี้นิสัยของสาไก่นั้นได้จะไปน้อยครับแล้วก็โชวานั้นได้เพียงแค่มีกี่ตัวนะครับน้ำซ้ำก็ลูกค้าก็เหมาโชวะของสกายไปหมดทุกตัวเลยนะครับคือตอนนี้จะไม่มีโชวะเหลือขายที่ฟาร์มครับผมก็เลยคิดว่าปลาบ่อนี้มันมีโชวะที่สวยอยู่หลายตัวนะครับเราจะจกเพิ่มดีไหมครับได้มาแล้วเดี๋ยวผมลองตักดูก่อนนะครับวันนี้ราคาไม่เท่ากันกลับมาที่ธามาอุระครับอีกครั้งหนึ่งครับยังคล่องใจกับปลาโชวะอยู่ครับผมเป็นคนที่ชอบปลาโชวะนะครับเพราะว่าตอนนี้ไซที่สากายนั้นไม่มีจำหน่ายนะครับ
ก็ได้เจ้าชวะดำดุอีก2ตัวนะครับเป็นมารุเตงทั้ง2ตัวตัวนี้เป็นปลาที่มีแพทเทิร์นที่สวยมากนะครับเป็นปลาเพศเมียด้วยอาจจะพิว่าจะเหลืองไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรจะไปทำผิวกันใหม่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับคลิกๆๆแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็สวยงามเลยพร้อมลบส่วนตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับที่เรียกเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นลายที่สวยงามแล้วก็แดงสวยหัวสวยนะครับถ้าใครชอบก็สามารถไปตัดตรงนี้ออกให้เป็นมารุเตงสวยๆได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทำปลานะครับผมก็จะปล่อยเขาแบบนี้สวยๆเป็นธรรมชาติไปสุดท้ายนะครับผมก็จกปลาจากธามาวราไปอีก2ตัวครับเพิ่มเป็น2ตัวจาก6เป็น8ตัวย้ายไปลงที่บ่อฝากครับเดี๋ยวชิปเข้าไทยเร็วๆนี้ครับมาอยู่กับกวนกับแก๊งเลยครับอยู่ในนี้ครับอันนี้มีปลาไทยครับอยู่8ตัวนะครับปลาที่โครงสร้างนั้นไม่ได้เหมือนกับของทางสกายนะครับแต่คือเราก็ไม่ได้เน้นว่าปลาจะต้องแบบไปถึง80 90เซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลี้ยงได้สวยงามครับเลี้ยงแบบดูแพทเทิร์นสวยๆสีสวยๆแล้วก็รูปร่างก็อาจจะแบบกระทัดรัดนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดครับก็ดูสวยงามดีครับปลาผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ครับที่ประเทศไทยครับเราไปดูดีลเลอร์อินเดียนะครับว่าเขาเลือกปลาอะไรบ้างฮีเตอร์ครับเครื่องทำความร้อนครับทำให้น้ำอุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศข้างนอกนั้นหนาวมากครับพระอาทิตย์เริ่มออกแล้วนะแต่ว่าไม่มีแดดแล้วครับเมฆมากแล้วก็อากาศนี้เย็นเชียบเลยครับเนี่ยครับทั้งฟาร์มทำงานกันอยู่แค่3คนครับเจ้าของฟาร์มภรรยาแล้วก็ผู้ช่วยครับแล้วทั้งสองท่านไม่มีลูกนะครับแต่ว่าเจเนเรชันต่อไปต้องเป็นพ่อหนุ่มลูกหล่อคนนี้แน่นอนครับไม่ใช่ลูกนะครับเป็นพนักงานแต่ว่าอยู่กับเขามานานครับอยู่จนแทบจะเป็นลูกชายเขาไปแล้วผมว่าก็ต้องเป็นเจเนอเรชันต่อไปละรถมาแป๊บเดียวก็ถึงเนาะจากสากลเนาะอยู่ไม่ห่างไม่ไกลกันนะครับใช่ครับบรรยากาศยังแบบคล้ายคล้ายกับที่สากลอันนี้วัดหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะเป็นวัดจิ้มปุ๋ย
เทมโอ้เทมโปวัวเตดะวัวเตดะวัวเตดะ Japanese language นี่โชเฟอร์แล้วครับเจอทางโค้งไว้ให้เราจะสาดโค้งให้ดูครับปึ๊บ This one temple โอ้มาดีแล้วครับมาดีแล้ววัดอยู่ติดกันเลยก็จะคล้ายๆบ้านเรานะเหมือนทางเหนือของเราวัดก็เยอะนะก็จะดูติดกันเลยบ้านหลังนี้สวยมากครับคุณลุงเป็นไงบ้างครับคุณลุงคุณลุงสู้คุณป้าไม่ได้ครับคุณป้าโคตรซิ่งเลยครับผมบอกครับโค้งนี้ไม่มีเบรกอ่ะผมนี่เบรกแทนครับแกมั่นใจในยางของแกมากนะครับเดี๋ยวต้องไปดูสักหน่อยแล้วว่ายางยี่ห้ออะไรยี่ห้อนี้โตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่อาจโค้งนี่นึกว่ายางสลิกนะครับเดี๋ยวโทรหาแฟนกันแล้วเดี๋ยวโทรหาแฟนกันแล้วจะไปร้านไหนคุณเอที่เป็นนั่นคืออะไรครับเป็นศาลเจ้าอ่ะตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยผมยังไม่เห็นสาวญี่ปุ่นเลยนะในนี้นะครับมันแตกต่างจากในเมืองเลยนะก็คงจะเป็นเหมือนบ้านเราละมั้งเพราะนอกข้อนาของเราก็สาวๆก็เข้าเมืองกรุงกันหมดแต่รูปแบบบ้านเขาแต่ว่ามันการวางตำแหน่งบ้านอะไรเงี้ยมันจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมันจะไม่แบบคูณสีบ้านใช่มันจะมีการคุมธีมด้วยเป็นเงียบไอ้ดำก็น้ำตาลจะไม่มีหลังคาสีแดงๆนี้นะสีฟ้าๆเนี่ยน่าจะเป็นกฎหมายของเขาแล้วป่ะใช่ที่ทำแบบบ้านสีชมพูไม่มีไม่มีมันอิสระแบบบ้านเราครับสวนดอกไม้สวนผักคลิปนี้ให้พาชมบรรยากาศแบบสดๆเรียลไทม์นะครับแบบเดินทางไปด้วยกันโดยมีโชเฟอร์เป็นคนนี้ครับที่โค้งนี้โค้งหนักเบรกให้หน่อยนิดนึงนะครับโค้งนี้ค่อนข้างรุนแรงบ้านเขาสิมันดูแบบคลีนตาไงไม่รู้นะมันสะอาดสะอ้านมันดูแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับฟ้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับที่นี่ครับดีคือยังไงครับอากาศหนึ่งอากาศดีบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับสะอาดดีแต่มันจะขาดความบันเทิงหน่อยนะนิดนึงพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการความบันเทิงเลยมันจะไม่มีนะมีผักมีผลไม้แล้วก็ร้านอาหารก็หายากนะนิดนึงบ้านเรานี่มีกระพงกระเพราขายแต่ละง่ายๆใช่ไหมหิวข้าวก็เดินไปแป๊บเดียวอันนี้ไม่มีเลยนะไม่มีร้านค้าเลยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้านโชว์ห่วยอ่ะต้องขับรถมาเนี่ยยังไม่เจอร้านอาหารสักร้านเลยครับบ้านเราขับไปนี่เดียวก็เจอแล้วอาหารตามสั่งแต่ว่าบ้านเราสุดยอดที่นี่ดีไหมกะเพราอะไรเงี้ยนั่นแหละปัญหาคือใครจะกินล่ะตั้งแต่ขับมาเนี่ยยังไม่เจอคนเลยครับตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยเจอแต่รถที่วิ่งสวนนะครับคนในป้องในบ้านไม่เจอเลยเงียบกิ๊บนะครับคลิปนี้แบบรันยาวๆเลยนะครับเอาจนกว่าจะถึงร้านอาหารนะครับตรงนี้มีฟาร์มของเขาฟาร์มเดียวป่ะคุณเดชเนี่ยมีฮากิกาวะโอยาม่าที่ใกล้ๆอ่ะอยู่ละแวกนี้เนาะห่างกันประมาณ10นาที15นาทีแอเรียนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปกันหรือเปล่าครับคาดว่าเราอาจจะเลือกฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งถ้าไม่โอยาม่าก็อาจจะเป็นฮากิกาวะไปฮากิกาวะกันเลยนะยังไม่เคยไปฮากิกาวะมีปลาซีเรียลใหญ่ๆวงก้อนนี้โอ้ยไปดูกันไหมคุณเอ๋ได้ค่ะก็พอดีแล้วรีวิวอินเดียเขาอยากจะได้โอคอนเนาะวิวสวยๆครับประเทศญี่ปุ่นฮิโรชิ
ขาถ้าน้ำมันหมดเราต้องเข็นรถขึ้นเขาป้าหัวเราะป้าขำไม่ขำนะครับผมคนเข็นนะครับน้องปลุกเลยน้องปลุกแล้วเน่ไปบอกใครถึงแล้วเอาแล้วแต่ที่นี่รถไม่ติดนะครับก็สบายสบายถ้าเป็นกรุงเทพนี่มันเรียบร้อยเลยเราจะสามารถเรียกแกประสงค์การได้ไหมได้ไหมครับผมว่าไม่ได้นะผมยังไม่เห็นปั๊มน้ำมันเลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยแต่ขับมาเนี่ยเห็นมีก็คือที่อยู่แล้วครับที่ที่สนามบินอะแผนสองของบริษัทคืออะไรคะถ้าน้ำมันหมดเข็นนะครับเข็นอย่างเดียวครับเข็นขึ้นเขาด้วยนะนี่อะไรข้าวนี่ก็มาแล้วค่ะอ๋อนี่ที่มีรถจอดนะเราจะไปร้านเดิมป่ะหรือที่ไหนเราไปที่โอ้ยสุดยอดมันจะไม่ได้กินข้าวบนเขากันครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วครับใบไม้กำลังร่วงแล้วครับป้าบอกโนพร้อมแพมนะครับน้ำมันรถจะหมดนะครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เข็นรถหรือเปล่าครับกินข้าวลิงหรือเปล่าภาษารถซิ่งเรียกกินข้าวลิงสวยมากครับอันนี้ก็สวยสีดำครับดำตัดขาวครีมถ้าหลังคาก็จะเป็นหลังคาสีแดงอิฐกับดำกับสีเทาๆเมื่อกี้เป็นประมาณ3โทนสีถ้าบ้านเราก็เขียวเหลืองแสดแดงเลยนะ เป็นสายลุงเลยแล้วแต่ตามใจฉันสวยมากครับช่วงไหนที่มันยาวเลยเราเข้าไปจำขัดเอานะครับขออนุญาตเก็บบรรยากาศยาวๆครับวันนี้เราอยู่ในฮิโรชิมาเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้เราก็จะได้กินกระเพรากันแล้วนะครับคิดถึงกระเพราบ้านเรามากเลยครับข้าวเหนียวส้มตำคนแถวนี้ไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์นะเพิ่งเห็นเนี่ยครับเขาบอกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือคนมีตังค์ใช่ไหมมันรวยญี่ปุ่นนะคะจัดที่ริวชูเซ็นเตอร์อยู่ในโตเกียวตรงที่เราขับไปนั่งรถไฟผ่านใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมโอเคครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะได้พามาพี่ๆน้องมาชมบรรยากาศนี่นี่หูต้นสนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเคยไปถามซื้อแล้วครับที่เมืองไทยโอ้โหหันหลังกลับแทบไม่ทันต้นละเท่าไหร่คะ800,000กำเงินในมือไว้แน่นเลยสัก30,000นี่ให้ฮิ้วเอาแบบให้ส่งถึงบ้านเลยไปถึงนี่ 800,000 โอ้โหตายๆก็เลยกลับไปซื้อไอ้ไม้บ้านเราแทนครับนี่เป็นสถานีดับเพลิงไหนๆบางคนนี่บอกว่ากินบนเขาไง นี่มันเหมือนแมคโครไงไม่รู้เนี่ย
ขาจะรถจะเป็นแบบคันเล็กๆนะครับเขาใช้รถคันแบบเล็กๆกระทัดรัดเอ้ยเมื่อกี้เครื่องดับเหรอคุณป้าโอเคแล้วถึงแล้วคุณป้าทำเสียวเลยครับนี่ไงเจอสาวอ่ะคุณเห็นเนี่ยผู้หญิงครับวันนี้ขับรถถึงร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเข้าไปทานข้าวครับปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับป้าขับรถไปใกล้ๆปั๊มน้ำมันล่ะปั๊มน้ำมันประเทศญี่ปุ่นบ๊ายบายกลับจากทามูระครับแวะเข้ามาที่ซากายต่อครับช่วงบ่ายเดี๋ยวเราว่าจะต่อไปอีกฟาร์มหนึ่งนะครับดูก่อนเขาทำอะไรกันย้ายปลาย้ายปลาไปกินเขาหนึ่งขยันมากเลยเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยเป็นซาโจวันนี้เป็นซาโจอันนี้คือชื่อว่าซาโจนะน้องของยูจิโร่ยูจิโร่แต่วันนี้เป็นซาโจเพราะว่าเคนโร่กับโคโทโร่ไม่อยู่ซาโจคือแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้านายผู้พี่บอสนะบอสใหญ่เขาทรงนี้เหมือนพ่อเลยนะทรงเหมือนคุณพ่อเขาเลยเป็นผู้รอดอยู่คนเดียวฮัลโหลซาโจเหมือนซาโจแต่ซาโจนี่ทำงานเหมือนพนักงานเลยนะครับเขาไม่ได้จะแบบยืนสั่งนะเขาทำลงมือทำเองนะครับマルチが今全部あと積み込んでもう一台で行って。เขาจริงจังกับการทำงานนะไม่มีบ่นเลยนะคนญี่ปุ่นシミ yes ละเอียดมากนะครับนิดหนึ่งเขาก็เอาออกนะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นปลาปลาราคาแพงนะครับความหนาของสังเกตเจอเคนทาโร่ครับพักผ่อน2วันออกมาทำงานต่อแล้วครับคนทำงานนะครับอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้ครับเพิ่งจะหายไข้ครับก็ลุยงานต่อเลยครับ
ี้ดีลเลอร์อินเดียนะครับอยากจะเหมาบ่อนะครับแต่ว่าเคนทาโร่ไม่ให้เหมานะครับหรือว่าต้องเก็บไว้ให้คนอื่นบ้างนะครับก็เดี๋ยวเขาพัดขึ้นมาให้แบบทางดีลเลอร์ที่อินเดียครับดีลเลอร์อินเดียชุดนี้เป็นซื้อป่าค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เขาอินเดียนั้นกำลังจะเริ่มเลี้ยงปลาทาร์กันครับเพื่อจะว่าเป็นตลาดใหญ่กันเลยทีเดียวครับตอนนี้ดูสปิริตของพ่อค้าดิครับขอเหมาไม่ให้เหมาด้วยนะครับขอแบ่งให้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าอยากจะเก็บไว้ขายให้กับคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าปลาของสกายนั้นเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วโลกนะครับไม่ทันหายป่วยดีนะครับมาตัดปลาขายให้ลูกค้าครับเป็นโลขยันมากนะครับลันคลิปยาวคลิปลันแบบยาวๆให้ดูนะครับว่าปลาที่ซิโร่พัดขึ้นมานั้นมีลักษณะแบบไหนนะครับที่จะมองให้กับดีลเลอร์ของอินเดียนะครับขนมแสดงนะครับดีลเลอร์ที่อินเดียนะครับผมก็ไม่เคยเห็นที่อินเดียเขาเลี้ยงปลาทามนะครับอยู่ทงยูทูบก็ยังไม่เคยเห็นเพิ่งทราบนะครับว่าตอนนี้ทางอินเดียนั้นเริ่มเปิดตลาดนะครับก็ถือว่าขนมคนนี้มาถูกทางครับเริ่มก่อนได้เปรียบนะครับThank you.
วันสุดท้ายที่ซากายครับยังได้เจอมิสเตอร์เคนทาโร่อยู่นะครับแกไม่สบายนะครับแต่ว่าก็ออกมาทำงานก็คือดีขึ้นแล้วครับนี่คือดีขึ้นแล้วอาการปกตินะครับกินเท่านี้อีกครั้งนึงครับวันสุดท้ายที่ซากายเอากันจนวินาทีสุดท้ายครับจนพระอาทิตย์มืดนู้นแล้วครับตอนแรกว่าจะไปโอยาม่าคงไม่ได้ไปแล้วครับเพราะตอนนี้มันก็เริ่มที่จะมืดละพาดีลเลอร์นะครับประเทศอินเดียมาดูคาราชิแล้วก็ซิลเวอร์ฟ็อกครับEven when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go. อันนี้เป็นถุงเป็นกล่องนะครับที่เตรียมที่จะชิปให้กับลูกค้าต่างๆนะครับการเตรียมกล่องเขาก็เป็นถุงขนาดหนาครับลองแล้วก็เดี๋ยวมีถุงปลาที่แพ็คอีกชั้นนึงครับอันนี้เป็นชั้นที่2ตัวถุงปลานั้นก็แพ็ค2ชั้นก็จะกลายเท่ากับว่าเป็น3ชั้นนะครับทั้งหมดกล่องปลาไซส์ใหญ่กล่องยาวขนาด1เมตรกล่องนี้ยาว85เซนกล่องนี้80เซนกล่องนี้1เมตรอันนี้เป็นน้ำที่จะใช้แพ็คอันนี้เป็นน้ำที่ใช้แพ็คปลาจุดแพ็คปลานี่มีการชั่งน้ำหนักนะก่อนที่จะทำการแพ็คการชั่งน้ำหนักก่อนเดี๋ยวเราจะมูฟปลาเข้าไปนู่นครับอันนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่มีปลานะครับมีการผ่านอะไรนี่เลยนะผ่านอะไรช่องกรองเลยนะโอ้โหแสดงว่าคืนนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเจองานหนักแล้วเหรอครับหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับนี่อาจจะเป็นการเตรียมกล่องไว้ก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในนี้ครับพาดีลเลอร์จากอินเดียครับโอ้เขาซื้อเยอะนะไปดูปลายักษ์ครับคาราชิยักษ์ของพวกเราหนึ่งในนี้มันจะมีตัวโปรดของผมอยู่หนึ่งตัวนะชอบมากครับแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อครับห้าโมงตรงครับขณะนี้เวลาห้าโมงตรงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ฮิโรชิมาซากายครับตอนนี้พนักงานยังทำงานอยู่ครับทางงานท่านนี้กำลังทำการล้างกรองครับเดินน้ำใช่ไหมครับน้ำในบ่อลดลงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะอยู่ที่ซากายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปอยู่ที่ประเทศไทยละผมกำลังจดอุปกรณ์นะครับหลังจากที่ทำงานเสร็จนะครับกรีนเฮาส์แห่งนี้นะครับเป็นกรีนเฮาส์ระดับตำนานนะครับเป็นกรีนเฮาส์ดั้งเดิมเก่าแก่ขนาดไหนเก่าแก่ขนาดที่เป็นกรีนเฮ้าส์นะครับที่ก่อให้เกิดเป็นไทนิปอนฟิชฟาร์มนะครับคือกรีนเฮ้าส์เนี่ยคุณเคนนะครับเจ้าของฟาร์มไทนิปอนนะครับมาซื้อปลาที่นี่ตั้งแต่ยังเป็นนักเลี้ยงครับยังไม่ได้เปิดเป็นฟาร์มนะครับซึ่งทุกคนในโลกนะครับทุกฟาร์มในโลกหรือว่านักเลี้ยงปลาทั่วโลกนั้นจะมาซื้อปลาที่กรีนเฮ้าส์แห่งนี้ครับ
รวมไปถึงคุณเคนนะครับคือมาซื้อปลาที่นี่ตั้งแต่คุณเคนยังเป็นเด็กครับจนเขาโตมานะครับแล้วก็มาทำการเปิดฟาร์มคุณเคนบอกว่ากินเท่าเนี้ยทำให้เกิดเป็นไทเนปอนฟิชฟาร์มขึ้นมาในทุกวันนี้นะครับเคนทาโร่จะคัดปลามานะครับจากบ่อดินแล้วก็จะมายัดมาคัดแยกปลาที่บริเวณด้านหน้าตรงนู้นนะครับแล้วก็เอาปลาลงนักช็อปโลกก็มาซื้อปลากันในเกณฑ์เท่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของผมครับที่ได้มาอยู่ณที่สถานที่แห่งนี้นะครับได้มาเห็นได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มารู้จักกับคุณเคนนะครับต้องขอขอบคุณคุณเคนเจ้าของไทเนปอนฟิชฟาร์มอีกครั้งนึงครับที่เมตตาครับเด็กบ้านนอกคนนึงให้มีโอกาสได้มายืนอยู่ณตำแหน่งตรงนี้นะครับที่ที่ผมนั้นมีความสุขนะครับชื่นชอบแล้วก็มีความสุขมากๆครับได้เวลาลาจากสากายนะครับได้เวลาล่ำลาจากสากายฟิชฟาร์มนะครับมีพบก็ต้องมีจากครับแต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงนะครับประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับมีงานประกวดปลาคาร์ฟนะครับเป็นงานออลญี่ปุ่นนะครับเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสกลับมาไทยบรรยากาศต่างๆครับในงานประกวดปลาให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมอีกครั้งนึงครับรวมไปถึงจะได้กลับมาที่สากายฟิชฟาร์มอีกครั้งนึงครับจะเจอปลาอะไรบ้างจะมีเหตุการณ์อะไรน่าตื่นเต้นหรือสนุกสนานขนาดไหนติดตามชมได้ในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับล่ำลาสากายแล้วครับฮิโรชิมาเวลาล่ำลากันแล้วครับอันนี้ไฟจากฮิโรชิมาไปนาริตะนะคะเราจะไปต่อเครื่องที่นาริตะYou can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer to no, man. I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Highway and in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.